ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะวิญญาณอาละวาดตอนสุดท้ายมาแล้วค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีพี่หมีครับสวัสดีเจ้าของที่ด้วยครับวันนี้เราจะมาพบกับเจ้าของที่ซึ่งเป็นชื่อเรื่องนะคะชื่อตอนค่ะตอนสุดท้ายตอนที่21นี่ก่อนอัดเราต้องจุดธูปจุดเทียนถวายก่อนไหมครับเนี่ยเออนั่นน่ะสิดูจากเนื้อเรื่องดูไม่ค่อยเกี่ยวกันเท่าไหร่เลยนะพี่เนื้อเรื่องนี่ออกจะไปทางโจรตำรวจแต่ว่าชื่อเรื่องคือเจ้าของที่คุณจิตรินเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของเจ้าที่เจ้าทางอะไรแบบนี้ไหมคะมีประสบการณ์แต่ไม่รู้ว่าเป็นเจ้าที่หรือเปล่าครับพี่อ๋อไม่สามารถที่จะระบุได้ระบุหรือว่าตรวจสอบได้ว่าเฮ้ยคุณเป็นใครอ่ะใช่ครับคุณมาหลอกเราเนี่ยคุณมีบัตรหรือเปล่าจริงๆต้องแสดงตัวนิดนึงว่าคุณเป็นใครตอนผมเจอเนี่ยไม่เชิงหลอกนะครับพี่เชิงเห็นมากกว่าอ๋อปรากฏให้เห็นเขาปรากฏให้เราเห็นด้วยครับคือมันเป็นเหตุการณ์นะครับพี่เหมือนตอนนั้นตอนเด็กๆผมไปเที่ยวกับญาติฝั่งแม่รู้สึกจะจมน้ำมั้งครับถ้าจำไม่ผิดนะและเห็นในน้ำเหรอใช่แล้วเหมือนมันจะมีจังหวะหนึ่งที่เหมือนผมกำลังจะขาดใจอะครับเห็นคนยืนอยู่ตรงริมสระไม่ใช่คนรู้จักแน่ๆแล้วก็หัวเราะไม่ได้หัวเราะครับพี่เขาก็มายืนดูแล้วก็เอในใจตอนนั้นคิดว่าใครวะแล้วก็พอสักพักหนึ่งก็พี่ชายก็มาช่วยดึงขึ้นไปแล้วก็ไม่เจอใครครับอ๋อแล้วก็อีกที่หนึ่งครับพี่อันนี้เป็นความเห็นส่วนบุคคลเขาบอกอย่างนี้เวลาที่มีใครเห็นอะไรเนี่ยอาจจะเห็นจริงคือเห็นได้เห็นจริงแต่ว่าสิ่งที่เห็นอาจจะไม่จริงซึ่งอันเนี้ยมันไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้แม้กระทั่งคนที่เห็นแล้วคนที่ไม่ได้เห็นก็ยิ่งพิสูจน์ไม่ได้ถูกไหมถูกครับว่าแต่คุณเห็นอะไรอันเนี้ยครับน่าจะเป็นเจ้าของที่จริงๆผมเห็นเนี่ยตอนกลางคืนครับมันจะมีช่วงปีที่แล้วที่ผมนอนค้างที่สถานีครับพี่นอนกันห้องที่เราอัดรายการอยู่ตอนนี้เลยแหละครับผมก็นอนอยู่ตรงหน้าประตูครับตรงแถวๆมานั่งตอนกำลังจะนอนผมก็พลิกไปพลิกมาแบบหาท่านอนที่มันสบายไม่ได้แล้วพอสักพักนึงผมหันไปตรงกระจกตรงนี้ครับตรงหน้าประตูของเราปุ๊บก็เห็นคนไข่มองเพราะว่าจริงๆตรงนั้นมันไม่มีทางที่จะมีคนมายืนมองได้เพราะว่ามันมีโต๊ะคอมใช่ไหมพี่นั่นแหละผมก็เอ้ยใครมองผมก็หันกลับไปใช่หรือเปล่าเพราะว่ามีพี่ๆหลายคนบอกว่าเออตรงเนี้ยเจอทิ้งสิใช่แล้วผมก็เลยอ่ะ หันกลับไปสักพักนึงเอ๊ะใช่หรือเปล่าหันกลับไปอีกทีอ้าวไม่เจอแล้วโอเคผมก็ลุกขึ้นมาสวดมนต์บทนึงแล้วก็นอนเลยหันมาสวดมนต์ด้วยความไม่ได้กลัวอะไรนะคะครับผมแค่รู้สึกว่าเราเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีก่อนนอนเราก็สวดมนต์ค่ะเราไม่ได้กลัวอะไรเลยจริงๆผมก็คือผมไม่ได้กลัวจริงนะพี่แต่ผมแค่ว่าโอเคฝั่งเขาอาจจะไม่สบายใจผมก็เลยบอกว่าเนี่ยมานอนเฉยๆไม่ได้มารบกวนอะไรไม่ได้กลัวแต่กลัวไม่สบายใจเป็นคนสุภาพเรียบร้อยใช่ใช่โอเคมันก็เป็นประสบการณ์ส่วนบุคคลนะมานี่ถ้าเกิดว่าเป็นทีวีเราก็จะต้องขึ้นตัววิ่งข้างล่างนะสีแดงๆเลยสีแดงๆว่าอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังสำหรับเรื่องเจ้าของที่นะคะก็จะเป็นเรื่องสุดท้ายอย่างที่ได้บอกไปกับวิญญาณอาละวาดของออัฏฐจินดาค่ะเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับตำรวจนะคะมีการระบุชื่อระบุยศก็ยังแซวกันว่าตั้งแต่อ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะสะท้อนเรื่องราวของบุคคลในหลายสาขาอาชีพแต่เราก็รออยู่นะคะว่าจะมีเรื่องไหนบ้างไหมที่ผู้เขียนซึ่งเป็นตำรวจเนี่ยจะนำประสบการณ์การเป็นตำรวจจับผู้ร้ายผูกเป็นเรื่องแล้วก็เขียนเหมือนกับอยากอ่านเรื่องที่เกี่ยวกับตำรวจอะเรื่องนี้น่าจะมีความเกี่ยวข้องพอสมควรนะคุณจิตรินนะที่ผ่านมาเป็นฝ่ายโจรคราวนี้จะคือมีตำรวจแต่ว่าเป็นเรื่องเล่าของทางฝ่ายโจรใช่ใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยจะมาจากทางฝั่งตำรวจบ้างก็ลองติดตามกันค่ะแล้วก็หลังจากเรื่องนี้นะคะเราก็พยายามที่จะเชิญทายาทของผู้เขียนซึ่งท่านได้ล่วงลับไปแล้ว
ทายาทของออัฏฐจินดานะคะก็โปรดติดตามตอนต่อไปซึ่งเป็นตอนพิเศษค่ะแล้วก็หลังจากการสัมภาษณ์แล้วก็จะเริ่มซีรีส์ใหม่รับรองฉายไลแน่นอนนะคะแต่ก็ตามธรรมเนียมของห้องสมุดหลังใหม่ละค่ะเราจะยังไม่บอกอะไรจนกว่าจะแน่ใจ 100% ครับผมเอาละตอนนี้นะคะแน่ใจได้เลยว่าจะได้ฟังแน่นอนนะคะเจ้าของที่ค่ะจนผู้ร้ายชุกชุมทางการจึงต้องส่งกองปราบออกไปปราบปรามเพื่อเป็นการระงับทุกข์บำรุงสุขให้ราษฎรทางด้านอำเภอมหาราชจังหวัดอยุธยานั้นทางกองปราบปรามได้ส่งจ่าสิบตำรวจเปรมกับสิบตำรวจเอกแก้วพร้อมในสิบตำรวจอีก4นายออกไปตรวจตราระวังเหตุการณ์ในด้านนี้เพราะปรากฏว่าคนร้ายมักจะหนีออกมาทางด้านนี้อยู่เสมอและเมื่อจะออกจากเขตจังหวัดก็มักจะปล้นเป็นการอำลาครั้งสุดท้ายเสียทุกครั้งไปซึ่งทำให้ราษฎรได้รับความเสียหายเดือดร้อนอยู่เป็นนิดจ่าเปรมกับสิบเอกแก้วมาถึงอำเภอมหาราชก็พักที่อำเภอคืนหนึ่งจากนั้นก็ออกตรวจไปตามตำบลต่างๆหลายต่อหลายวันจนกระทั่งได้ข่าวว่าเสือร้ายก๊กหนึ่งจะเข้าปล้นตลาดอำเภอมหาราชจ่าเปรมจึงนำกำลังกลับมายึดที่มั่นในตัวอำเภอเพื่อจะคอยต่อสู้ต้านทานพวกเหล่าร้ายให้ทันเวลาถ้าหากว่ามันจะเข้าปล้นตลาดแห่งนี้จริงตามข่าวที่ได้รับฟังมาทางผู้บังคับกองอำเภอก็ได้มีการจัดสถานที่ให้จ่าเปรมกับพรรคพวกพักอยู่ที่บ้านบ้านหนึ่งซึ่งสิบตำรวจเอกพินจากกองร้อยเป็นคนจัดหาให้เมื่อมาถึงที่บ้านนี้ก็เป็นเวลาโพรเพรสิบเอกพินก็นำจ่าเปรมกับพวกเข้ามาในบ้านพร้อมด้วยตะเกียงเจ้าพายุดวงหนึ่งพรางบอกกับจ่าเปรมว่าที่นี่แหละครับสบายกว้างขวางใหญ่โตแล้วก็มองเห็นแม่น้ำทางด้านนี้ได้ด้วยตอนเย็นๆพระอาทิตย์ตกดินจะเป็นภาพที่สวยงามมากเชื่อว่าทั้งกรุงเทพคงไม่มีภาพเช่นนี้ให้จ่าดูนอกจากรถยนต์ที่วิ่งมาเป็นฝูงๆไม่รู้จักหมดจักสิ้น เอ้จ่ากองนี่เขาเก่งฮะรู้จักชมธรรมชาติสวยๆงามๆซะด้วยโถจ่าครับผมก็คนเหมือนกันอีกครับก็ต้องรู้จักของสวยๆงามๆเหมือนกันเอว่าแต่ว่าจะอยู่สักกี่วันเนี่ยครับข้อนี้ตอบไม่ได้แฮะอาจจะเป็น 2-3 วัน 2-3 อาทิตย์หรือว่า 2-3 เดือนเรื่องพันนี้มันต้องแล้วแต่ภูมิประเทศเหตุการณ์ว่าแต่ว่าไอ้บ้านใหญ่ๆโตๆอย่างนี้ทำไมไม่มีคนอยู่เลยจะเปรมเอ่ยถามด้วยความสงสัยเจ้าของเขาอพยพไปอยู่กรุงเทพครับจ๋าผมเองก็ไม่ค่อยรู้อะไรมากนักเป็นแต่ผู้กองบอกให้ผมพามาที่นี่เท่านั้นเองครับเออถ้างั้นก็หมดคำถาม นี่เอาสิแก้วจัดการหาที่หลับที่นอนเข้าให้เรียบร้อยแล้วจะได้อาบน้ำอาบท่าแล้วก็ออกไปหาอะไรกินกันเราจะได้กลับมาจัดวางสายตรวจสิบเอกแก้วกับพลตำรวจก็จัดการตามคำสั่งของจ่าเปรมทันทีเมื่อเสร็จแล้วต่างก็พากันออกจากบ้านไปหาข้าวเย็นรับประทานกันแล้วเดินดูสถานที่ภายในตลาดอำเภอมหาราชจนกระทั่ง2 ทุ่มเศษก็พากันกลับมาที่บ้านแต่พอเปิดประตูเข้ามาในห้องทุกคนก็ต้องยืนนิ่งต
กตะลึงไปตามๆกันเพราะปรากฏว่ากระเป๋าเดินทางทุกกระเป๋าถูกค้นแล้วก็รื้อออกกระจุยกระจายราวกับว่ามีนักย่องเบาเข้ามาล้วงคองูเห่าอะไรกันวันนี้มาถึงยังไม่ทันได้ชั่วโมงก็มีมือดีเข้ามาล้วงคอซะแล้วนี่ตรวจดูซิว่าอะไรหายบ้างสิบเอกแก้วกับลูกน้องทุกคนต่างก็ช่วยกันสำรวจดูเสื้อผ้าสิ่งของว่าคนร้ายได้เอาอะไรไปบ้างแต่แล้วทุกคนก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่มีอะไรหายได้ครับฮะไม่มีอะไรหายบ้าอย่างนั้นมันจะมาค้นหาหอกอะไรวะขโมยที่นี่ก็แปลกอุตส่าห์บุกเข้ามาล้วงคองูเขียวทั้งทีไม่ยักกะเอาอะไรไปเลยนี่ดูสิเสื้อฮาวายของหมู่แก้วนี่ก็งามเยาะเมื่อไรส่งเข้าโรงรับจำนำอย่างน้อยก็20บาทพอจะซื้อเฮโรอีนไปได้หลายวันกางเกงของเจ้าย้อยนี่ก็ผ้าโทเรงหามระยับเปล่ากับปีกแมงทับตัวนี้ก็30บาทเจ๊กไม่ต่อแต่มันก็ไม่ยักเอาไปมันจะเอาสวรรค์วิมานอะไรของมันวะจ่าเปรมสงสัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหมู่แก้วก็บอกว่ามันจะเข้ามาเหยียบจมูกเรากระมังจ่าทำให้เรารู้ว่าแม้แต่กองปราบมันก็ยังเข้ามารื้อเข้าของกระจุยกระจายได้ถ้าจะเอาจริงๆมันก็เอาไปหมดแล้วแม้แต่ผ้าของม้าก็ไม่มีพันกายนี่มันจะให้เราขายหน้าเล่นโกโก้หรือไงเนี่ยแล้วก็ไม่เอาอะไรไปเลยเนี่ยนะเออมันแปลกมันแปลกจริงๆจะเปรมพึมพำแล้วก็นั่งลงบนเสื่องัดเอาบุหรี่ยับยุยี่ออกมาเอามือรีดให้มันตรงแล้วก็จุดบุหรี่สูบแต่มันก็ดีไปอย่างที่มันไม่เอาอะไรไปต่อไปก็ต้องระวังกันหน่อยแล้วนะพูดได้เท่านี้จ่าเปรมก็เปลี่ยนเรื่องเป็นงานเป็นการ4 ทุ่มคืนนี้หมู่แก้วเอาตำรวจไป2 คนแต่งนอกเครื่องแบบไปนะใช้ปืนพกติดต่อให้ทางตำรวจท้องที่เขารู้ซะก่อนแล้วไปแอบซุ่มดูพฤติการอยู่ที่ท้ายตลาดถ้าสงสัยว่ามันจะเข้าปล้นจริงๆก็ยิงปืนขึ้นก่อนเราไม่ต้องการจับกุมเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วเพียงแต่ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้ก็ดีถมไปแล้วเพราะประชาชนจะได้ปลอดภัยด้วยไม่ใช่ว่ารอจนมันเข้าปล้นฆ่าเจ้าทรัพย์เป็นศพไปแล้วจึงจะเข้าจับกุมแบบนี้มันได้อย่างเสียอย่างเพราะถึงจะได้ตัวคนร้ายมาลงโทษแต่ชีวิตชาวบ้านมีค่าต่างกับชีวิตโจรมากเพราะฉะนั้นต้องใช้วิธีป้องกันไอ้คนร้ายพวกนี้ถ้ารู้ว่าชาวบ้านรู้ตัวแล้วซ้ำยังมีอาวุธก็จะไม่เข้ามาทำงานเป็นอันขาดเพราะตามธรรมดามันเองก็ไม่อยากจะต่อกรกับตำรวจอยู่แล้วนอกจากจะจำเป็นจริงๆเขาจะไม่หมูเข้าใจครับจ๋าถ้างั้นผมขอนอนสักงีบพอ4 ทุ่มจะได้ออกไปทำงานเออตามใจโมฉันยังไม่หลับ4 ทุ่มจะปลุกนะจ่าเปรมตอบแล้วก็ลุกขึ้นไปสูบตะเกียงเจ้าพายุไขนมหนูให้สว่างจ้าขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เดินพิจารณาไปรอบๆ บ้านในระหว่างที่ลูกน้องทุกคนกำลังพักผ่อนหลับนอนที่นี่เป็นบ้านหลังใหญ่ทำด้วยไม้สักล้วนปลูกอยู่ในน้ำครึ่งหนึ่งอยู่บนตลิ่งครึ่งหนึ่งรูปร่างลักษณะ
เหมือนจะเป็นเรือนแพไกลๆแต่มีเสาปักลงดินไม่ได้มีทุ่นหรือโป๊ะเหมือนเรือนแพจริงๆห้องทุกห้องมีประตูเป็นเฟี้ยมเปิดตลอดถึงกันที่หน้าบานเหนือบานเฟี้ยมทุกบานแกะสลักเป็นภาพต่างๆซึ่งจากภาพแกะสลักนี้เองทำให้จ่าเปรมรู้ได้ว่าเจ้าของบ้านหลังนี้เป็นจีนระเบียงที่เปิดออกไปทางแม่น้ำมีกระถางต้นไม้อยู่หลายกระถางต้นไม้ในกระถางล้วนแต่เหี่ยวแห้งตายมาแล้วหลายปีในแม่น้ำตอนค่ำก็มืดตื้อเพราะบ้านอยู่ห่างชุมนุมชนออกมาหน่อยนึงจ่าเปรมเดินสำรวจมาจนถึงห้องหนึ่งซึ่งมีบานเฟี้ยมเหมือนทุกๆแห่งที่เห็นมาแล้วผิดกันก็แต่ที่ว่ามีกุญแจเก่าแก่ลั่นอยู่อย่างแน่นหนาจ่าเปรมนั้นอยากจะเข้าไปดูในห้องนั้นว่าเป็นห้องสำหรับทำอะไรก็พยายามเอามือดึงกุญแจเมื่อออกแรงอยู่สักครู่ก็หลุดออกมาได้แต่ไม่ใช่กุญแจหลุดเป็นสายอยู่ที่ติดอยู่กับฝาเกลียวตะปูหักเนื่องจากสนิมกินกร่อนหักหลุดติดมือออกมาเองจ่าเปรมจึงค่อยๆเปิดประตูเข้าไปในห้องนี้ซึ่งก็ไม่เห็นอะไรเลยเพราะมืดราวกับเข้าถ้ำจ่าเปรมกลับมาที่ห้องโถงอีกครั้งคว้าตะเกียงเจ้าพยุแล้วก็เดินดุ่มๆไปยังห้องที่เปิดออกมาใหม่คือมาเอาตะเกียงเพื่อที่จะกลับไปดูให้รู้ว่าเป็นห้องอะไรพอเข้ามาในประตูก็ยกตะเกียงชูขึ้นความสว่างของตะเกียงเจ้าพายุทำให้เห็นว่าในห้องนั้นเป็นห้องว่างๆไม่มีเครื่องประดับอะไรเลยนอกจากแจกันเก่าๆ 3-4 ใบซึ่งบางใบก็ปากแตกดอกซ่อนกลิ่นเหี่ยวแห้งคาอยู่ในแจกันเชิงเทียนแก้วมีรอยเทียนหยดอยู่ที่ปาก2อันอันหนึ่งหักกลางอีกอันหนึ่งปากบิ่นกระถางธูปก็มีก้านธูปปักติดอยู่กัมเบอร์เรอเต็มไปด้วยฝุ่นละอองติดหนาเตอะทุกอย่างนี้วางเรียราดอยู่บนยกพื้นเตี้ยๆซึ่งมีความกว้างยาวขนาดเท่ากับวางโลงผีได้ใบหนึ่งพอดีคงจะเป็นห้องที่ตั้งศพมาก่อนแน่ๆเลยจะเปรมพึมพำกับตัวเองแล้วก็ยกตะเกียงชูไปทั่วๆห้องเพื่อจะดูให้แน่ว่านอกจากสิ่งเหล่านี้แล้วยังจะมีอะไรอีกแต่ก็ไม่ปรากฏว่ามีสิ่งของอย่างอื่นอยู่ด้วยเลยแกก็เลยเดินกลับออกมาข้างนอกแล้วปิดประตูเอาไว้ตามเดิมแล้วก็ไม่ได้พูดเรื่องนี้ให้พรรคพวกฟังเลยพอรู้ว่าถึงจะพูดก็ไม่มีใครกลัวเกรงอะไรเนื่องจากทุกคนที่มาด้วยคราวนี้ล้วนเป็นตำรวจที่คัดมาแล้วเป็นอย่างดีในทางจิตใจกล้าหาญและฝีมือการต่อสู้ที่เป็นเยี่ยมจะเปรมเอาตะเกียงวางลงไว้ที่เดิมแล้วก็ล้มตัวลงนอนบนเสื่อที่จ่ากองร้อยได้จัดหามาให้ที่นี่ไม่มียุงทุกคนจึงเพียงแต่เอามุ้งรองไว้บนหมอนแล้วก็เอาหนุนหัวเพื่อให้หัวสูงขึ้นอีกนิดหน่อยตำรวจบางคนก็หลับไปแล้วบางคนก็ยังคงสูบบุหรี่คุยกันอยู่แต่จ่าเปรมยังไม่ยอมหลับเพราะว่าจะต้องคอยเป็นธุระคอยปลุกให้หมู่แก้วออกไปลาดตระเวนตามเวลาที่กำหนดไว
าเปรมลุกขึ้นไปปลุกหมู่แก้วตอน 4 ทุ่มตรงหมู่แก้วกับตำรวจอีก 2-3 คนจัดแจงล้างหน้าแต่งตัวเรียบร้อยแล้วแล้วก็ช่วยปืนพกคนละกระบอกออกไปทำงานตามหน้าที่ที่จาเปรมผู้เป็นหัวหน้าได้สั่งเอาไว้เมื่อเห็นว่าเสร็จหน้าที่ของตัวแล้วจาเปรมก็ล้มตัวลงนอนตั้งใจว่าจะตื่นขึ้นสักตี 3 หรือว่าตี 4 แล้วก็จะออกไปดูหมู่แก้วสักทีนึงเพราะเกรงว่าถ้ามันจะเข้าปล้นก็มักจะเข้าในตอนสางๆจะเปรมหลับไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ตัวมารู้สึกเอาว่าตะเกียงเจ้าพายุรีลงรีลงแล้วก็ทำท่าจะดับเพราะว่าหมดลมที่สูบไว้จะเปรมก็เลยขยับตัวลุกขึ้นจะไปสูบลมแต่แล้วจะเปรมก็ต้องชะงักอยู่กับที่เคลื่อนตัวไม่ได้ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองจะไปจับโจรแท้ๆยังไม่ทันได้ไปเลยอันไหนจะน่ากลัวกว่ากันนี่ผมว่าผีเนี่ยน่ากลัวกว่าโจรเยอะเลยเอาแต่โจรนี่เล่นเอาถึงตายได้นะโอ้แต่ผีก็เอาถึงตายได้เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะผีของอ.อรรถจินดานะคะใช่ครับค่อนข้างดุร้ายเอาเรื่องทีเดียวตั้งแต่เราอ่านมา21ตอนนี่ตายทุกตอนเลยตายเกือบทุกตอนครับแต่ว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวต้องดูนะเพราะว่าจริงๆจากเปรมเนี่ยแกก็ไม่ได้ทำอะไรใช่คือไอ้ที่ตายทุกตอนนี่ก็มีที่มาที่ไปนะคนนู้นไปทำไปนู่นคนนี้มาทำไปนี่มันมีเหตุที่ไปทำเขาเอาไว้แล้วเขาก็เลยมาเอาคืนมีที่มาที่ไปแต่ว่าเรื่องนี้ยังไม่มีใครทำอะไรใครใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าก็อาจจะหรือเปล่าอาจจะแบบว่าไม่พอใจไม่พอใจมาอยู่บ้านนี้ได้ยังไงอะไรแบบนี้หรือเปล่านี่คือเรื่องเจ้าของที่ครับไม่ใช่เจ้าที่นะเจ้าของที่เจ้าของที่ระบุความเป็นเจ้าของไว้เลยอ่ะเพราะเป็นเจ้าของจริงๆเจ้าที่นี่ยังดูแบบเลื่อนลอยหน่อยนะพี่แต่เจ้าของที่นี่มันดูเหมือนกับมันยังมีชีวิตอยู่มันยังมีชีวิตอยู่แล้วเหมือนกับว่ามีความเป็นเจ้าของถูกต้องตามกฎหมายอะไรทำนองนั้นใช่ไหมใช่เจ้าของอ่ะมีความเป็นเจ้าของอ่ะครับแต่เจ้าที่ก็คือโอเคอยู่ประจำตรงนั้นครับอาจจะไม่ได้เป็นเจ้าของก็ได้แต่นี่คือเจ้าของที่เรื่องนี้ตอนนี้ยังเดาไม่ได้นะใช่อันนี้ยังเดาอะไรไม่ได้เดาไม่ได้ด้วยชื่อเลยแหละพี่อ่าฮะเหตุการณ์ตอนนี้ก็ยังคือเดาได้ว่าต้องเจอผีใช่แต่ยังเดาไม่ได้ว่าเฮ้ยแบบเนื่องในโอกาสอะไรเนื่องในโอกาสอะไรแล้วคุณจะทำอะไรอ่ะผีคุณจะทำอะไรแล้วตำรวจเหล่านี้เนี่ยจะต้องเจอกับอะไรบ้างนอกจากเจอผีคือหมายถึงผีจะทำอะไรกับตำรวจใช่ไหมใช่ครับจะได้ไปปราบโจรหรือว่าจะโดนผีปราบก่อนผีไม่น่าจะขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานนะคะครับต้องชูตราด้วยไหมครับเนี่ยอย่าลืมนะคะห้องสมุดหลังไมค์มีเรื่องให้คุณได้ฟังหลากหลายแนวค่ะวันนี้จะเป็นตอนสุดท้ายนะคะของซีรีส์วิญญาณอลวาดครับและต่อไปก็จะเป็นสัมภาษณ์นะคะแล้วก็จะเป็นเรื่องใหม่แต่อย่างไรก็ตามคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะพูดคุยทักทายแล้วก็เสนอเรื่องใหม่ที่คุณอยากฟังมาได้ค่ะเสนอมาได้ตลอดเลยครับผมติดต่อกันมาได้เลยนะครับทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แล้วก็แฟนเพจของพี่มีรัศมีมณีนินรวมทั้งชาว YouTube ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็นอกจากทาง YouTube แล้วเรายังมีทางเว็บไซต์ thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงพอดคาสต์ช่องทางอื่นๆนะครับ Google Podcast Spotify Podbean แล้วก็อย่างที่บอกครับ YouTube Channel Thai PBS Podcast ครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะไปกันเลยค่ะตอนนี้ไปลุ้นกับจ่าเปรมนะจ่าเปรมนี่น่าจะเจอจังๆเลยใช่ใช่หวยน่าจะมาออกที่แกก่อนเลยอ่ะไม่โอซาหวังดีจะปลุกลูกน้องตอนสี่ทุ่มค่ะโอ้แต่เป็นผีที่ออกมาเร็วมากเหมือนกันนะพี่สี่ทุ่มเองอาจจะเป็นผีที่เวลาการทำงาน
ค่อนข้างเร็วอะเนาะเป็นกะหัวค่ำอย่างนี้เหรอพี่เอออาจจะเป็นรอบหัวค่ำครับเพราะปกติจะมานู่นตีสองตีสองตีสามใช่ใช่ใช่ต้องบอกว่าเวลาปฏิบัติงานของผีหรือว่าภาษาอังกฤษว่า office hour เนี่ยน่าจะประมาณตีหนึ่งตีสองเนาะใช่คือหลังเที่ยงคืนไปแล้วว่าโอเคอันเนี้ยเป็นเวลาการปฏิบัติการปฏิบัติงานของผีซึ่งเป็นที่รับรู้โดยทั่วไปใช่ไหมแต่ถ้าเกิดสี่ทุ่มเนี่ยไวไปว่าเนี่ยน่าจะเป็นผีที่มาเร็วที่สุดเลยนะพี่ตั้งแต่อ่านเล่มนี้มาอืมก็ขยันขันแข็งดีนะคะแต่เป็นไปได้ว่าโดยบรรยากาศใช่ไหมสมมติสี่ทุ่มในกรุงเทพอย่างเงี้ยอ๋อมันยังสว่างสว่างหน่อยๆในกรุงเทพเนี่ยเที่ยงคืนยังหลอกยากเลยสว่างเกือบจะตลอดทั้งวันแต่ถ้าเกิดต่างจังหวัดโอ้หกโมงเย็นนี่ก็มืดแล้วสามทุ่มนี่ก็โอ้ก็เงียบแล้วอ่ะฉะนั้นก็อ่ะโอเคอนุโลมให้เป็นไปได้นะคะเดี๋ยวเราฟังกันต่อเลยว่าจะเปรมเนี่ยเจออะไรบ้างค่ะสิ่งที่ทำให้จ่าเปรมต้องหยุดชะงักอยู่กับที่ก็คือร่างของคนสองคนเป็นผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งทั้งสองนุ่งกางเกงแพรปังลิ้นสีดำเป็นมันระยับสวมเสื้อที่เป็นผ้าชนิดเดียวกันบนศีรษะมีหมวกเป็นรูปหกเหลี่ยมคล้ายหมวกพระสงฆ์ทางฝ่ายจีนสวมอยู่มีผ้าสีขาวกว้างประมาณ1นิ้ว2เส้นติดอยู่ที่หมวกตรงจรผมยาวลงมาเกือบจะถึงเข่าทั้งสองยืนจ้องมองจ่าเปรมด้วยดวงตาที่ทะมึงทึงแสดงถึงความไม่พอใจแต่ก็ไม่ได้แสดงท่าทางอย่างอื่นนอกจากยืนมองดูอยู่เฉยๆจ่าเปรมพยายามตะโกนเรียกตำรวจลูกน้องที่นอนอยู่ห่างประมาณ2วาให้ลุกขึ้นมาเป็นเพื่อนแต่ก็พูดไม่ออกชายหญิงคู่นั้นยืนจ้องมองจ่าเปรมอยู่สักครู่ก็ค่อยๆจางหายไปก็พอดีกับที่จ่าเปรมรู้สึกว่าถูกจับตัวเขย่าอย่างแรงพร้อมกับมีเสียงตะโกนเรียกจ๋าจ๋าครับจ๋าเป็นอะไรจ๋าจะเปรมลืมตาขึ้นเห็นตำรวจ 2-3 คนกำลังล้อมตัวเขาอยู่ทุกคนมีใบหน้าตื่นตกใจซึ่งตัวจ๋าเปรมเองก็ตกใจไม่น้อยไปกว่าคนเหล่านี้เกิดอะไรขึ้นย้อยเกิดอะไรขึ้นจ๋าเปรมลุกพรวดพราดขึ้นมาแล้วก็ถามตำรวจเมื่อเห็นว่าตำรวจเหล่านั้นเนี่ยล้อมดูเขาอยู่ราวกับว่าเขาเป็นตัวประหลาดอะไรตัวหนึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันนะครับแต่ได้ยินเสียงจ่าร้องเอะอะไม่ได้ความก็ตกใจพากันลุกขึ้นมาก็เห็นว่าจ่าในนอนกัดฟันดิ้นไปดิ้นมาอยู่ตรงนี้เลยนะครับจ่าจ่าเปรมนิ่งนึกอยู่ครู่ใหญ่ก็ร้องออกมาว่าเออใช่แล้วเมื่อกี้ฉันเห็นคนสองคนเป็นผู้หญิงกับผู้ชายมายืนอยู่ที่ปลายเท้าฉันนี่แต่งตัวเหมือนงิ้วเลยแต่งตัวเหมือนงิ้วงิ้วที่ไหนมันจะมาเล่นในบ้านดึกๆอย่างนี้ละจ้าเอ้ยก็ไม่รู้ละข้าเห็นยังไงก็เล่าให้ฟังโอ้ยฝันไปนะสิจ้าจ้าฝันแล้วในฝันก็คงจะกลัวเลยดิ้นอึกอักจนพวกเราเนี่ยตื่นมาปลุกแล้วก็ถามดูเนี่ยแหละเฮ้ยฝันเหรอจะเปรมย้ำแต่ขณะเดียวกันก็สั่นศีรษะปฏิเสธไม่ได้ฝันข้าเห็นจริงๆผู้หญิงผู้ชายสองคนแต่งตัวเหมือนงิ้วมายืนจ้องมองอยู่ที่ปลายเท้าตอนนั้นข้าอยากจะตะโกนร้องเรียกพวกแกแต่ตะโกนไม่ออกไม่รู้ว่ามีอะไรมาจุกอยู่ในคอหอยโถฝันน่าจ้าผมก็เคยฝันว่าผีหลอก
แล้วก็ดิ้นเอะอะเอะอะจนลูกเมียตื่นหมดทั้งบ้านเฮ้ยไม่ได้ฝันเว้ยถ้าไม่ได้ฝันแล้วจะเป็นอะไรล่ะจ๊ะตำรวจคนหนึ่งย้อนถามก็ผีสิวะผีเจ๊กสงสัยว่าจะเป็นเจ้าของบ้านนี้เนี่ยแหละพอตอบไปแบบนั้นตำรวจลูกน้องก็พากันหัวเราะเมื่อจ่าเปรมบอกว่ามีผีมายืนอยู่ที่ปลายเท้าไม่มีใครเชื่อว่าจะมีผีมายืนตามที่จ่าเปรมเล่าเพราะว่าลักษณะของจ่าเปรมมันคล้ายกับฝันแล้วก็ละเมอมากกว่าที่จะเห็นผีมาหลอกหลอนในเวลาที่ตื่นอยู่พลตำรวจย้อยก็บอกว่าจ่าฝันไปนะไม่ใช่ผีจริงๆหรอกบางทีตอนที่จ่าจะนอนจ่าคงจะคิดถึงเรื่องผีสางๆพอหลับก็เลยเอามาฝันแล้วจ่าไม่เห็นหรอกหรือไงว่าพวกเราต้องไปเขย่าตัวจ่าถึงได้ตื่นขึ้นมาถ้าจ่าไม่หลับพวกเราจะต้องเข้าไปปลุกทำไมไม่ใช่ผีแล้วนะจ่าเป็นเรื่องฝันทั้งเพตำรวจทุกคนไม่เชื่อจ่าเปรมไม่ยอมฟังเสียงจ่าเปรมเพราะว่าต่างคนต่างก็ต้องการจะกลับไปนอนแต่ขณะนั้นเป็นเวลาตีสี่จ่าเปรมก็เลยพาตำรวจอีกสองคนออกไปดูหมู่แก้วเพื่อจะผลัดเปลี่ยนให้กลับมานอนหากว่าไม่มีวี่แววการปล้นซึ่งคืนนั้นตลาดอำเภอมหาราชก็สงบเงียบจริงๆไม่มีการปล้นสะดมเกิดขึ้นเลยรุ่งขึ้นคืนที่สองเป็นเวรจ่าเปรมออกไปตรวจลาดตระเวนตั้งแต่4ทุ่มพอจ่าเปรมออกไปแล้วหมู่แก้วก็ลงนอนเพื่อจะออกไปผัดเปลี่ยนในตอนตีสี่ตามที่วางกำหนดกันเอาไว้คืนนี้อากาศค่อนข้างเย็นเพราะว่าตอนหัวค่ำฝนตกลงมาปล่อยๆเพิ่งจะขาดเม็ดเอาเมื่อตอน3ทุ่มเศษนี่เองแม่น้ำเงียบสงัดแน่นิ่งราวกับแผ่นกระจกไม่มีเรือแพพายสัญจรไปมาเพราะว่าค่อนข้างจะดึกมากแล้วสำหรับอำเภอในจังหวัดเช่นนี้ฝั่งตรงข้ามมีตะเกียงจุดวับแวมอยู่ 2-3 ดวงแสดงว่าเจ้าของบ้านยังมีกิจธุระที่จะต้องทำไม่เสร็จสิ้นแต่บ้านพักของตำรวจกองปราบปรามทั้งนี้เงียบสงัดทุกคนต่างก็หลับนอนเพื่อจะเอาแรงไว้ทำงานในวันต่อไปหมู่แก้วออกมานอนอยู่ใกล้ระเบียงริมน้ำเพราะว่าตรงนั้นอากาศโปร่งสบายนอนกันมาไม่กี่ชั่วโมงแต่จะกี่ชั่วโมงก็ไม่มีใครทราบตำรวจคนอื่นบังเอิญได้ยินเสียงหมู่แก้วร้องออกมาเฮ้ยเฮ้ยแล้วจากนั้นก็ได้ยินเสียงตกน้ำดังตูมเบ้อเร่อน้ำกระจายเปียกขึ้นมาถึงระเบียงพอตำรวจคนนี้ขยับลุกขึ้นจะไปดูก็ได้ยินเสียงหมู่แก้วร้องตะโกนอยู่ในแม่น้ำช่วยด้วยเสียงหมู่แก้วปลุกตำรวจทุกคนให้ตกใจตื่นทุกคนวิ่งมาตรงที่หมู่แก้วนอนแต่ก็ไม่เห็นหมู่แก้วหากได้ยินเสียงว่ายน้ำปอมแปมอยู่ในแม่น้ำนี่หมูอยู่ไหนหมูอยู่ในน้ำเร็วช่วยด้วยหนาวจะตายอยู่แล้วเสียงหมู่แก้วตะโกนตอบออกมาจากในแม่น้ำว่านอนยังไงจนตกลงไปในน้ำได้เนี่ยสงสัยจะนอนดิ้นชะมัดเลยเนี่ยตำรวจคนหนึ่งบ่นแล้วก็วิ่งไปหยิบตะเกียงเจ้าพายุมาส่องดูเห็นหมู่แก้วลงไปนอนลอยคออยู่ในแม่น้ำแต่เกาะเสาเรือนเอาไว้ได้ก็เลยช่วยกันฉุดเอาขึ้นมาหมู่แก้วหอบด้วยความเหนื่อยแล้วก็ฉวยผ้าขาวม้ามาเช็ดหน้าเช็ดตาตำรวจคนหนึ่งก็ถามขึ้นว่านอนยังไงเนี่ยหมูถึงได้ตกลงไปในน้ำได้เฮ้ยใครบอกว่าข้าตกฮะมีคนถีบข้าลงไปเว้ยทุกคนมองหน้ากันด้วยความประหลาดใจอีกคนก็ถามว่าเฮ้ยใครจะกล้าถีบหมูพวกผมก็นอนอยู่ตั้งห่างใครจะแกล้งหมูบ้าๆถึงขนาดนั้นฮะเฮ้ยข้าไม่ได้ว่าพวกเองแต่มันมีคนสองคนมายืนอยู่ที่ปลายเท้าข้า
มีสองคนอยู่ที่ปลายเท้าเหรอตำรวจคนหนึ่งย้ำแล้วก็หันมามองดูตากันพูดเหมือนจ๋าพูดเมื่อคืนนี้เลยนี่แล้วจ๋าก็พูดว่ายังไงฮะจ๋าแกบอกว่ามีคนสองคนแต่งตัวเหมือนงิ้วมายืนอยู่ที่ปลายเท้าแล้วก็จ้องมองดูแกนิ่งเฉยอยู่นี่ก็แต่งตัวเหมือนงิ้วเหมือนกันเป็นผู้หญิงหนึ่งคนผู้ชายหนึ่งคนตรงกันกับที่จ๋าว่าเลยตำรวจคนแรกพูดแล้วก็เอามือลูบแขนพอรู้สึกขนลุกเกรียวขึ้นมาทันทีจ๋าแกก็ไม่ได้ฝันนะเสียงนี้คราวนี้ทุกคนต่างนิ่งเงียบหมู่แก้วก็พูดต่อไปข้ากำลังนอนอยู่ดีๆก็รู้สึกว่ามีคนมายืนจ้องดูอยู่ที่ปลายเท้าข้าก็ลืมตาขึ้นมาดูก็เห็นจริงๆแต่งตัวเหมือนงิ้วแต่คราวนี้ไม่ได้ยืนดูอยู่เฉยๆแต่ชี้มือออกไปทางนอกบ้านคล้ายกับจะบอกว่าให้เราออกไปจากที่นี่เฮ้ยขนลุกตำรวจคนหนึ่งว่าแล้วก็เหลียวไปดูรอบๆตัวหมู่แก้วยังไม่ทันจะพูดอะไรออกไปอีกจ่าเปรมกับตำรวจอีกสองคนก็เดินเข้ามาด้วยท่าทางแสดงความไม่พอใจพอเห็นหน้าหมู่แก้วก็กระชากเสียงทันทีทำไมไม่ออกไปเปลี่ยนแก้วปล่อยให้คออยู่นานนมสั่งแล้วไม่เป็นสั่งมัวแต่นอนนั่นแหละนอนอะไรเราจ๋าฉันเนี่ยถูกถีบตกลงไปในน้ำใครถีบฮะก็งิ้วสองตัวที่จ๋าเห็นเมื่อคืนนี้น่ะสิฉันเนี่ยนอนอยู่ดีๆตั้งใจว่าจะลุกไปเปลี่ยนกับจ๋าก็พอดีเห็นผู้หญิงกับผู้ชายสองคนแต่งตัวเหมือนงิ้วมายืนอยู่ที่ปลายเท้าแล้วก็ชี้มือให้ฉันออกไปนอกบ้านฉันไม่รู้เรื่องก็นอนเฉยอยู่มันเลยถีบฉันตกลงไปในน้ำพวกนี้เขาเพิ่งฉุดฉันขึ้นมาเมื่อเดี๋ยวนี้เองจ่าเปรมคลายสีหน้าไม่พอใจลงทันทีเมื่อได้ฟังหมู่แก้วอธิบายเนื้อตัวของหมู่แก้วก็ยังเปียกน้ำโชกอยู่เป็นหลักฐานเขาหันไปดูตำรวจทุกคนในที่นั้นก่อนจะหัวเราะหึ่ยเชื่อหรือยังล่ะพักพวกหรือหาว่าฉันฝันเองฮะคราวนี้ไม่มีใครตอบทุกคนต่างมองตากันหมู่แก้วก็เลยเอ่ยขึ้นว่าเฮ้ยสงสัยจะเป็นผีเจ้าของบ้านฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละคงเป็นผีเจ้าของบ้านแล้วก็คงเป็นจีนที่มาก่อร่างสร้างตัวอยู่ที่จังหวัดนี้ตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาโน่นคงไม่ถึงหรอกจ้าคงจะเร็วๆนี้เองแหละอย่างมากก็5ปี10ปีไม่ก็15ปีเนี่ยแหละแล้วก็คงจะหวงบ้านนี้ซะด้วยถึงไม่มีใครกล้าอยู่เนี่ยหมูแก้วพูดมาถึงแค่นี้ก็มีเสียงคล้ายประตูเก่าๆถูกเปิดออกทุกคนตกใจคว้าปืนมาถือไว้แล้วต่างมองไปที่ประตูเฟี้ยมห้องเก่าแก่ห้องที่จ่าเปรมเคยเข้าไปสำรวจทุกคนก็ได้เห็นพร้อมกันว่าประตูเฟี้ยมค่อยๆเปิดออกช้าๆจ่าเปรมและตำรวจทุกคนแม้จะกล้าหาญชาญชัยขนาดไหนเคยผจญกับผู้ร้ายมานับสิบๆร้อยๆแต่เมื่อมาเจอเหตุการณ์เข้าเช่นนี้ความกล้าหาญทั้งหลายแหละก็ดูเหมือนจะสูญหายไปหมดทุกคนตกตะลึงพรึงเพริดเมื่อบานเฟี้ยมเก่าแก่นั้นมันเปิดได้เองต่างจ้องมองดูอยู่ที่ประตูนั้นว่าจะมีอะไรปรากฏออกมาให้เห็นที่แรกก็นึกว่ามันจะเปิดออกมาเองด้วยกำลังของลมแต่ก็หาเป็นเช่นนั้นไม่
มือบานเฟียมค่อยๆเปิดออกกว้างจนสุดบานแล้วก็มีร่างของหญิงชายคู่หนึ่งปรากฏขึ้นที่บานเฟียมมันเป็นร่างที่สวมใส่เครื่องแต่งกายแบบจีนโบราณแบบเดียวกันกับที่จ่าเปรมและหมู่แก้วได้เห็นมาแล้วผิดกันก็แต่ที่ดวงตาทั้งสองข้างนั้นทะมึงทึงแล้วก็มีขนาดโตจนล้นออกมานอกกระบอกตาส่วนดั้งจมูกกลับหดหายเข้าไปหมดริมฝีปากทั้งล่างและบนไม่มีเหลืออยู่เลยทำให้เห็นเหงือกกับฟันซี่โตๆได้ถนัดเนื้อหนังบนใบหน้าเหี่ยวแห้งคล้ายถูกย่างไฟเครื่องแต่งกายแบบจีนโบราณมีสีดำแล้วก็เก่าคร่ำคร่าร่างที่สังเกตได้ว่าเป็นผู้ชายยกมือขึ้นแล้วก็ชี้หน้าจ่าเปรมพวกมึงมาพบวังกูกูจะอยู่ให้เป็นสุขกูจะนอนให้เป็นสุขพวกมึงมาทำให้กูไม่เป็นสุขมึงไปเหตุการณ์นี้ตำรวจทุกคนได้เห็นพร้อมกันแต่ก็ไม่รู้ว่าความกล้าหาญชาญชัยได้ไปอยู่เสียที่ไหนเพราะว่าบางคนก็เอามือปิดตาบางคนก็พยายามท่องคาถาแต่ก็นึกอะไรไม่ค่อยออกจ่าเปรมยืนตัวแข็งเหมือนท่อนไม้หมู่แก้วก็ปากอ้าตาค้างพูดอะไรไม่ออกดูเหมือนจะหายใจไม่ออกเอาด้วยซ้ำมึงไปถ้ามึงอยู่มึงตายเสียงดังมาจากลำคองนิ้วปีศาจผู้ชายคนนั้นอีกจากนั้นทุกคนก็เห็นว่าทั้งสองร่างที่ยืนเคียงคู่กันอยู่นั้นค่อยจางหายไปและบานเฟียมบานนั้นก็ค่อยปิดสนิทลงดังเดิมนี่ก็คือเรื่องเจ้าของที่เป็นคนจีนเป็นคงจีนด้วยแล้วเป็นผีด้วยก็ได้อรรถรสดีนะคะครับเปลี่ยนบรรยากาศค่ะแล้วก็แต่งตัวเป็นแบบจีนโบราณสร้างความตื่นตาตื่นใจมีคอสตูมที่ดีนะคะใส่แต่งเป็นงิ้วมาเลยแต่งเป็นงิ้วเพราะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยถ้าตามที่บรรยายเป็นบ้านของคนจีนครับหมายถึงไม่ได้เป็นคนไทยเชื้อสายจีนอย่างในปัจจุบันนะจีนเลยเป็นคนจีนที่เป็นคนจีนเลยอ่ะที่มาอยู่นี่คืองานเขียนของออัธจินดานะคะเรื่องนี้ก็สะท้อนประสบการณ์ของตำรวจนะคะซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนที่ท่านเป็นตำรวจและปฏิบัติหน้าที่เนี่ยท่านเคยเจอประสบการณ์ผีๆกับตัวเองหรือไม่ครับหรือว่าเรื่องนี้เป็นประสบการณ์จริงที่ท่านอาจจะแบบของเพื่อนร่วมงานหรือว่าอาจจะเป็นของตำรวจคนอื่นมาเล่าให้ฟังอันนี้ก็เป็นไปได้นะคะครับเราก็ไม่สามารถจะถามท่านได้แต่ว่าอาจจะถามท่านจากทายาทของท่านว่าเอ๊ะท่านเคยมาเล่าให้ฟังบ้างไหมว่าจากการเป็นตำรวจออกไปปฏิบัติหน้าที่แล้วก็เนี่ยค่ะไปเจอผีแบบนี้ตำรวจจะทำยังไงนะต่อให้เป็นตำรวจก็คงสยองอยู่เหมือนกันนะครับพี่เอ๊ะถ้าเกิดว่าเป็นบ้านของเรานะอันนี้พยายามคิดในมุมของผีเพราะว่าผีในลักษณะแบบนี้พบเจอได้บ่อยๆเจ้าของที่หรือว่าเจ้าที่เนี่ยนะคะเขายังอยู่ที่นั่นแต่อยู่ต่างมิตินึกถึงหนังเรื่อง The Hour ของนิโคลคิดแมน The Other ครับพี่ The Other
The Other เหรอใช่เพราะว่า The Hour เป็นอีกเรื่องนึงครับอันนั้นเกี่ยวกับนักเขียนครับอ๋อโอเคเออ The Other ใช่ที่นิโคลคิดแมนคือดูแล้วนึกไม่ถึงอะใช่ใช่พอสุดท้ายอ้าวอย่างนี้เหรอเฮ้ยเออแต่มันก็จริงๆนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยคนก็ไม่รู้ผีก็ไม่รู้เหมือนกับมันมีความเหลื่อมล้ำของทางมิติใช่แล้วก็อยู่ในที่เดียวกันผีก็นึกว่าคนคนก็นึกว่าผีเอออะไรประมาณนั้นนะครับทีนี้ถ้าเกิดในกรณีที่ว่าถ้ามองในมุมผีถ้าเป็นบ้านของเราแล้วเราตายและใจของเราหรือว่าวิญญาณของเราเนี่ยยังสิงสถิตอยู่ที่นั่นคือเราก็อยู่เหมือนเราตอนนี้เพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้มีร่างกายเหมือนกับเป็นมนุษย์ใช่ไหมครับแล้วมีมนุษย์มาอยู่ที่เดียวกับเราในขณะที่เราก็อยู่ด้วยถ้าเป็นคุณจิตรินคุณจะหลอกไหมคุณจะโมโหไหมอ่ะมองในมุมผีคือถ้าผมเป็นผีใช่ไหมพี่ผมคงไม่หลอกครับแต่ผมก็คงใช้ชีวิตเป็นปกติของผมไปแต่ถ้าคนจะรู้สึกว่ามันมีปัญหาเนี่ยผมก็ช่วยอะไรไม่ได้จริงๆนะพี่มีปัญหาหมายถึงว่าคืออย่างเช่นรู้สึกว่าการที่เราใช้ชีวิตปกติแล้วมันไปกระทบต่อชีวิตปกติของคนเนี่ยเราก็ช่วยไม่ได้จริงๆนะอ๋ออันนี้เป็นผีที่มีจรรยาวิชาชีพนะคะ อาจจะมีการไปเจรจาว่าเราต้องขอโทษด้วยนะคือพอดีเราเป็นผีเพราะฉะนั้นการที่เรามาอยู่ที่เดียวกันมันก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีเสียงมีกลิ่นมีอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณเกิดความหวาดกลัวแต่โปรดทราบเถอะว่าเราไม่มีเจตนาที่จะหลอกคุณเลยครับคุณต้องเป็นผีแบบนี้แน่ๆเลยปรากฏว่าคนที่ถูกบอกเนี่ยอาจจะช็อกตายตรงนั้นเลยคราวนี้จ้างนักไล่ผีมาเลยใจเย็นๆใจเย็นๆนี่เราไม่ได้มาหลอกนะเราแค่มาแจ้งเฉยๆว่าอย่ากลัวแค่นี้ก็กลัวละเอาละค่ะก็จบลงอย่างสมบูรณ์นะคะสำหรับซีรีส์ในหนังสือที่ชื่อว่าวิญญาณอาละวาดค่ะมีคนถามว่าหาซื้อหนังสือเล่มนี้ได้ที่ไหนโอ้ไม่ทราบเหมือนกันใช่ครับหาซื้อได้จากร้านหนังสือเก่าออนไลน์นะคะแล้วคุณผู้ฟังคือคุณกรเนี่ยก็ส่งมาให้เราคุณกรนี่เป็นคนหาราคาเล่มละ160บาทแต่ที่ซื้อขายกันอยู่ตอนนี้เล่มนี้เนี่ย 1,000 บาทค่ะเป็นหนังสือเก่าหายากนะคะแล้วก็มีคุณค่าที่เพิ่มพูนขึ้นตามกาลเวลาไม่มีพิมพ์ใหม่ค่ะก็ต้องขอบคุณคุณกรเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะคะเป็นเหมือนผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการนะคะสนับสนุนข้อมูลค่ะคุณผู้ฟังท่านไหนนะคะฟังแล้วมีหนังสือในดวงใจมีหนังสือที่อยากให้เรานำมาเล่าเสนอมาได้ค่ะถ้าเกิดว่าไม่มีเงื่อนไขอันเป็นอุปสรรคในเรื่องของลิขสิทธิ์เราสามารถติดต่อได้หรือว่าเข้ากับแนวทางของห้องสมุดหลังใหม่นะคะเรายินดีค่ะแต่ทั้งนี้คิวก็ยาวนิดนึงนะคะครับผมตอนนี้ก็เป็นหางว่าวแล้วครับแล้วก็สามารถที่จะติดต่อพูดคุยทักทายเสนอแนะมาได้ที่เดิมค่ะ3ช่องทางค่ะครับผมทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast นะครับแฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะกับห้องสมุดหลังใหม่เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง2 1ถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ